วาเมาเรื่องบนเตียงไม่คายราม่าลบภาพดาราใสๆไม่พร้อมเปิดตัวแฟนแพรวาเมาเรื่องบนเตียงไม่คายราม่าลบภาพดาราใสๆไม่พร้อมเปิดตัวแฟนกลัวถูกเรียกว่าไฮโซเผยที่มูขอแฟนสุดปังแพรวาเมาเรื่องบนเตียงเมามอยเรื่องบนเตียงกันอย่างแซ่บจนลบภาพดาราใสๆไปหมดสำหรับนักร้องดาราสาวแพรวานิชาภัทรฉัตรชัยพลรัตน์ที่ได้รับเชิญไปออกรายการทางช่อง YouTube ของติช่ากันติชาแบบไม่คายราม่าก่อนที่จะเปิดใจเรื่องความรักทำไมไม่เปิดตัวแฟนล่าสุดวันที่10มีนาคม66แพรวาเดินทางมาร่วมงานเปิดตัว Summer Collection 2023 Taste of Summer ที่ชั้น M0 การค้าไอคอนสยามซึ่งภายหลังจบงานได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องดังกล่าวแพรวาเมาเรื่องบนเตียงล่าสุดไปออกรายการของติช่ามาใช่เรารู้สึกว่ามันพูดได้เพราะสังคมเราเปิดกว้างเป็น culture ฝรั่งกลัวคนจะมองลุคเราเปลี่ยนไม่นาด้วยอายุเรามันเลยวัยที่ต้องผ่านการเรียนรู้มาเยอะมากแล้วล่ะถือว่าเป็นเพศศึกษา001หรือว่ามันเลยไปแล้วยิ้มบางส่วนมองว่าแพรวาเก็บกดคือมันไม่มีรายการไหนสัมภาษณ์แบบนี้ไงพอเป็นรายการติช่าเราก็รู้สึกว่ามันตรงโจทย์คือเราเคยไปแล้วครั้งหนึ่งแล้วไปเล่าเรื่องของเพื่อนทุกคนคอมเมนต์ว่าไม่ใช่เรื่องของเพื่อนหรอกเราก็เลยได้งั้นพูดเรื่องตัวเองดีกว่าเพราะเรื่องของเพื่อนแล้วทุกคนบอกเรื่องของเรามันจะดูแรงไปนิดหนึ่งแพรวาเมาเรื่องบนเตียงเราเตรียมเรื่องไปเพราะกลัวจะดรอปไม่หรอกพิธีติช่าก็ช็อตไปเหมือนกันว่าสองคนนี้เหมือนแข่งเกมไม่คิดจะยอมแพ้กันเลยมั้งจะตอบทุกคำถามเลยติช่าก็นั่งช็อตฟิลบอกอยู่บางคำถามไม่ต้องตอบก็ได้เราก็บอกไม่เป็นไรอยากตอบแอบคิดไหมว่ากระแสตอบรับมันจะออกมาเป็นยังไงไม่นะด้วยรายการติช่าเขาทำมานานแล้วทาร์เก็ตเขามันชัดเจนคนที่มาดูก็จะรับได้เวลาพูดเรื่องเซ็กเรื่องส่วนตัวมีลิมิตแค่ไหนเราก็เล่าเท่าที่เรารู้สึกว่ามันโอเคเราจะมีลิมิตอยู่ว่าอันนี้มันจะเข้าขั้นที่ลับแล้วก็คืออยู่ใต้เตียงมันเยอะไปหน่อยการเล่ากังวลเรื่องบุคคลที่สามไม่ระวังนะเราก็ไม่ได้บอกว่าอดีตปัจจุบันหรืออนาคตเราไม่ซีเรียสว่าคนจะโยงทุกคนอยากโยงทำไมนะเราสอบแก๊สเชื่อมโยงอยู่เหรอบางทีมันเป็นเรื่องประสบการณ์ที่ผ่านมาถ้าสมมุติหนูมีคนที่ไม่ได้เปิดละโยงไม่ถูกละโจทย์ใหม่เลยรู้สึกว่ามันไม่จำเป็นต้องโยงแค่มาแชร์กันให้ฟังมีรายการแนวนี้ติดต่อมายังไม่มีรายการไหนแรงเท่าติช่ามาก่อนมันก็เป็นปกติที่เราพูดกับเพื่อนหัวเราะเมามอยแพรวาเมาเรื่องบนเตียงแฟนคนปัจจุบันว่ายังไงกับเรื่องที่เราไปเผยแพร่เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเขาดูไหมเขาดูเพราะเขาเป็นแฟนคลับโน 0.1 ดูทุกรายการที่ไปเพราะเราจะบอกว่าดูเดี๋ยวนี้เพิ่มยอดวิวเดี๋ยวนี้เขาไม่ได้ตกใจใช่ไหมที่เราเผยตัวตนด้านนี้ออกมามันมีตัวตนอื่นที่เขาตกใจมากกว่านี้แล้วเราไม่ซีเรียสกับคอมเมนต์ที่บอกว่าลบภาพแพรวาใสๆในฮอร์โมนอันนั้นมันคาแรคเตอร์ที่เราเล่นตัวจริงเราก็ใช้ได้อยู่เราไม่ได้เป็นสายแบ๊วเราเป็นคนปกติค่ะขายสวยมนุษย์ทั่วไปเดินดินหาเงินหาเช้ากินค่ำคนนี้จะไม่เปิดตัวไม่เปิดมีหมอดูทักถ้าเป็นคำตอบแบบสวยๆก็หมอดูบอกว่าไม่ให้เปิดตัวไม่อยากให้คนเดินมาด่ามันเหนื่อยทุกคนโฟกัสงานเพราะตอนนี้ทำงานประมาณ8วันต่อสัปดาห์เป็นคนนอกวงการนอกวงการเพราะเราคุยกับเขาแล้วเรียบร้อยว่าอยากเปิดไหมเขาก็ถามนะข้อดีข้อเสียเปิดแล้วเป็นยังไงก็บอกนะว่าถ้าเปิดชื่อยูจะนำหน้าด้วยคำว่าไฮโซแต่เช้าไม่ใช่ไฮโซก็เลยคุยกันว่าไม่ต้องเปิดเวลาไปไหนมาไหนปกติ
ไปปกติเลยค่ะก็มีคนเข้ามาขอถ่ายรูปตอนไปกับเขาเขาก็บอกว่าเดี๋ยวผมถ่ายให้ครับรับบทตากล้องแล้วติดอะไรในความรู้สึกว่าไม่เปิดดีกว่าจริงๆในพาร์ทความสัมพันธ์มันไม่ได้กระทบอะไรแต่สำหรับหนูคิดว่ากระทบตอนที่เราไปกันต่อไม่ได้เพราะหนูต้องรบกวนพี่ๆว่าหนูจะแถลงข่าวรู้สึกว่าเราคบกันสองคนเราให้เกียรติที่จะบอกทุกคนว่าเราคบกันแต่สุดท้ายเราเลิกกันกลายเป็นว่าต้องมานั่งขอโทษทุกคนที่ทำให้ผิดหวังทั้งที่เราก็ผิดหวังเหมือนกันแต่เราต้องมาขอโทษทุกๆคนรู้สึกว่าเราไม่อยากจะให้ความรักครั้งนี้หรือว่าครั้งไหนๆมันเป็นความหวังของใครแล้วให้มันเป็นความหวังของเราสองคนดีกว่าคุยนานยังนานแต่ว่าไม่ได้นับละตอนนี้วันเวลาล่วงเลยผ่านมานานมากเพราะทำงานเยอะมากคงตั้งแต่ประมาณเดือนเอ็ดคอคนนี้ได้มาเพราะมูเตลูใช่ฝากอย่างหนึ่งไม่ใช่พระแม่ลักษณีนะคะที่วัดมนเทียนค่ะเปิดลายแทงแล้วเพราะว่าเพื่อนๆทุกคนบอกว่าไปขอแล้วที่เกศรไม่เห็นได้เลยก็ไม่ใช่ที่เกศรวัดเทพมนเทียนค่ะมีเทคนิคไม่มีตอนหนูไปขอคือเราไม่ได้คาดหวังว่าท่านจะให้ทันทีทันใดเราแค่ขอด้วยจิตใจแบบขอจริงๆต้องลิสต์ไปใช่หนูลิสต์ไปเพราะว่าเราไม่แน่ใจเวลาเราขออะไรแล้วไม่ได้ลิสต์มันเหมือนเราจับฉลากว่าเรามีในใจว่าอยากได้ตุ๊กตาตัวนั้นแต่เราจับขึ้นมาได้ผ้าห่มเราก็คิดทำไมไม่ได้ตุ๊กตาเราก็เลยลิสต์ไว้ดีกว่าว่าอยากได้ประมาณนี้ลิสต์ไว้หลายข้อหลายข้อชาวเน็ตก็ด่าอยู่ว่าขอเยอะแล้วได้ตรงทุกข้อตรงใช่ค่ะศึกชิงเจ้าแห่งรุ่นเฮฟวีเวทสอแววล่มโปรโมเตอร์อูซิกโวยฟิลลี่เรียกเงินสูงเกินไฟหยุดโลกมวยรุ่นเฮฟวีเวทระหว่าง2แชมป์โลกปัจจุบันไทสันฟิลลี่โอเล็กซานเดอร์อูซิกสอแววจะล่มหลังโปรโมเตอร์ฝั่งอูซิกโวยว่าฝั่งฟิลลี่เรียกเงินสูงเกินไปไฟหยุดโลกมวยรุ่นเฮฟวีเวทระหว่าง2แชมป์โลกปัจจุบันอย่างไทสันฟิลลี่จากสหราชอาณาจักรกับโอเล็กซานเดอร์อูซิกจากยูเครนสอแววจะล่มหลังโปรโมเตอร์ฝั่งอูซิกโวยว่าฝั่งฟิลลี่เรียกเงินจากการชกครั้งนี้สูงเกินไปสำหรับฟิลลี่ตอนนี้ครองแชมป์ของสภามวยโลก WBC ส่วนอูซิกครองเข็มขัดสมาคมมวยโลก WBAองค์กรมวยโลก WBO และสหพันธ์มวยนานาชาติ IBF การเจอกันของทั้งคู่จึงถือเป็นศึกชิงความเป็นสุดยอดของรุ่นนี้ก่อนหน้านี้มีข่าวว่าทั้งคู่สามารถบรรลุข้อตกลงจะขึ้นชกกันได้เหลือเพียงจัดการรายละเอียดปลีกย่อยต่างๆรวมถึงเรื่องหาสถานที่ฟาดปากกันด้วยแต่ล่าสุดอเล็กซ์คราซิอุกโปรโมเตอร์ของอูซิกชี้แจงว่าฝั่งฟิลลี่เรียกเงินสูงจนเกินกว่าจะยอมให้ได้คราซิอุกกล่าวว่าจากที่ผมได้ยินมานั้นฟิลลี่เรียกเงินสูงเกินไปสำหรับไฟนี้ชนิดที่ว่าต่อให้อูซิกไม่รับเงินเลยเงินก็ยังไม่เพียงพอต่อข้อเรียกร้องที่ว่าอยู่ดีปกติแล้วเมื่อนักมวยไม่อยากชกพวกเขาก็จะใช้วิธีเรียกร้องสิ่งที่เป็นไปไม่ได้